สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะจะพาไปฟังเรื่องราวที่เชื่อว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเช่าถึงกับต้องยิ้มแก้มแตกแน่นอนค่ะหลังจากมีสาวผู้เช่าคนหนึ่งนะคะส่งคืนบ้านเช่าค่ะที่อยู่มาเกือบ10ปีแล้วแหละในสภาพที่เหมือนฝันเลยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะ Facebook ที่มีชื่อว่าคุณจอมณัฐฐาค่ะก็ได้ออกมาเผยรีวิวการส่งคืนบ้านเช่าโดยสาวรายนี้ค่ะเล่าว่าตัวเองเนี่ยได้เช่าบ้านหลังนี้เป็นระยะเวลานานหลายปีมากๆแล้วแต่มีเหตุที่ทำให้ต้องย้ายออกไปค่ะก็เลยได้มีการทำความสะอาดบ้านแล้วก็จัดใหม่ซะเอี่ยมอ่องเลยค่ะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะก็ได้มีการชื่นชมเธอใหญ่เลยค่ะบ้านสะอาดมากช่วยหาคนเช่าให้ใหม่อยากได้แบบนี้อีกได้ไหมทีนี้ค่ะพอเรื่องราวมาถูกเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่าชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันเข้ามาชื่นชมว่าเป็นผู้เช่าที่มีความรับผิดชอบอย่างมากค่ะโดยตัวเธอเองนะคะได้มีการเขียนระบุค่ะบอกว่ารีวิวการส่งคืนบ้านเช่าแบบผู้มีความรับผิดชอบบ้านนี้เราอยู่กับแฟนมา7ปีที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแฟนย้ายมาทำงานเป็นวิศวะที่นี่บวกกับลูกๆหมาแมวอีกทั้งหมด7ชีวิตหมาแมว5หมา2ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะอยู่นานขนาดนี้ค่ะแต่เนื่องจากว่ายังหาบ้านเดี่ยวบ้านใหม่ที่พอใจทั้ง2ฝ่ายพร้อมกัน 100% ไม่ได้สักทีก็เพิ่งจะได้ประมาณปลายปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะปล.เจ้าของบ้านชมใหญ่เลยว่าสะอาดมากนั่นนี่ช่วยหาคนเช่าใหม่ให้แบบนี้อีกได้ไหมในขณะที่พวกเราคิดว่าเฮ้ยนี่สะอาดแล้วหรอจริงๆก็คือสะอาดได้มากกว่านี้อีกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเหนื่อยกันมากแล้วกับการที่ทำบ้านใหม่บวกกับการที่ย้ายของแสนล้านแปดอย่างเข้าบ้านใหม่ด้วยเหนื่อยจนใจจะขาดแล้วช่วยกันเอง2คนบวกกับผลลูกๆอีก7ตัวก็เลยทำได้แค่นี้ค่ะแต่ขอเอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่คิดจะย้ายออกจากบ้านเช่าควรจะดูแลทำความสะอาดให้เขาสักนิดนึงค่ะใจเขาใจเรานะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสะอาดมากๆพร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือข่าวไวแค่นิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม